านนี้ถ้าจำกันได้เนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยครับเขาทำหนังสือโต้แย้งนะครับไปยังกกต.กรณีที่กกต.นั้นเนี่ยบอกว่าจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กรณีถือหุ้นไอทีวีเนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้พรรคก้าวไกลก็ทำหนังสือเนี่ยไปโต้แย้งเอาไว้ไปคัดค้านเอาไว้ว่าเอ๊ะการที่กกต.ทำแบบนี้เป็นการเร่งรีบกระบวนการไปหรือเปล่าต้องการที่จะกลั่นแกล้งหรือเปล่าก็เลยทำให้ในฝั่งของกกต.เนี่ยเมื่อวานเนี่ยประชุมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่เรียบร้อยนะก็เลื่อนมาประชุมวันนี้ต่อทีนี้เนี่ยปรากฏว่าหนังสือฉบับดังกล่าวเนี่ยคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับเขาก็ไปอ่านไงพอไปอ่านไปมันมีข้อผิดปกติข้อพิรุธก็คือการไปอ้างรัฐธรรมนูญนะครับไปอ้างบอกว่ามาตรา82วงเล็บ4คุณเรืองไกรมันไม่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา82วงเล็บ4เนี่ยนะวันนี้คุณเรืองไกรก็เลยไปยื่นต่อกกตเนี่ยไปคัดค้านว่าไอ้หนังสือที่พรรคก้าวไกลทำไปฝ่ายกฎหมายพรรคก้าวไกลส่งไปเนี่ยมันมั่วคุณไปอ้างรัฐธรรมนูญผิดมาตราเสียด้วยซ้ำซึ่งมันใช้ไม่ได้ไงฟังสิ่งที่คุณเรืองไกรไปยื่นครับวันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันที่คุณธนากรเคยโต้แย้งนะครับนี่ก็หลายๆครั้งในหลายคดีก็โต้แย้งอย่างนี้ส่วนใหญ่ศาลก็จะวินิจฉัยได้แล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นอำนาจกกต.นะครับก็เลยเอาคำวินิจฉัยที่14/2562ที่กกต.ร้องคุณธนากรเนี่ยมาส่งให้นะครับก็เขียนแต่ก็รีบมาเพื่อจะยื่นแล้วก็แจ้งว่ากกต.แล้วว่าเดี๋ยวผมจะยื่นหนังสือถ้าเกิดว่ามีการร้องเจ้าสุรายมองเองว่ากกต.เร่งรีบจนเกินไปผมร้องตั้งแต่วันที่10 พฤษภานี่มัน2 เดือนแล้วนะถ้าคิดตอนผมอยู่ไทยรักษาชาติโดนยุบเร็วมากนะมัน1-2 อาทิตย์ยุบละนะครับก็โต้แย้งลักษณะอย่างเงี้ยฮะว่ายังไม่ได้มีอะไรก็ส่งศาลก็วินิจฉัยว่ายื่นได้ศาลวินิจฉัยได้ไปครั้งนี้มันยื่นเองนะก่อนหน้านี้เขาจะยื่นลงไปสมีเนี่ยหรือว่าวันนี้ก็กรณีเนื่องจากการประชุมเมื่อวานยังไม่ยุติแล้ววันนี้มีประชุมก็เลยมาเองนะครับเพื่อให้หนังสือเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วถ้ายื่นไปสมีก็จะถึงพรุ่งนี้เที่ยงอาจจะช้าไปนี่ฮะคือปกติคุณเรืองไกรเนี่ยจะส่งทางไปรษณีย์ครับวันนี้มาเองเพราะว่าที่ศูนย์ราชการเนี่ยทราบข่าวว่าคุณพิธามานายพิธาจะไปประชุมกับจิสดาเขากล่าวว่าจะไปเจอซะหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้เจอเข้าไม่ถึงอ๋อ FC เยอะ FC เยอะ FC เยอะเขาเอาหนังสือที่คุณพิธาเขียนมาไงอยากจะให้คุณพิธาเนี่ยเซ็นชื่อให้อยากจะให้คุณพิธาเซ็นชื่อให้แต่ฝ่าเข้าไปไม่ได้พูดถึงคุณเรืองไกรแกก็เก่งนะเนี่ยแกก็ไปจับตรงนี้ได้ว่าอ๋อมันผิดมาตราใช่คืออ้างผิดมาตราซึ่งมันก็น่าแปลกใจนะฝ่ายกฎหมายทำไมปล่อยให้การอ้างข้อกฎหมายต่างๆอ้างรัฐธรรมนูญเนี่ยผิดมาตราคือตอนนี้สิ่งที่กกต.เขากำลังจะไปยื่นเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่ายื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการยื่นตามมาตรา82ไม่ใช่เป็นการไปยื่นหรือดำเนินการตามมาตรา151ครับเพราะฉะนั้นการที่อย่างที่กกต.เคยเนี่ยถ้าตามข่าวเนี่ยกกต.ก็เคยบอกว่าจะเรียกนายพิธามาชี้แจงหรือไม่เรียกมาก็ได้ถูกต้องครับอันนี้คือกรอบอำนาจของเขาเลยพอเมื่อวานนี้มันมีกระแสข่าวว่ากกต.จะส่งสารรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยพรรคก้าวไกลทำหนังสือแย้งบอกไม่เห็นเรียกให้ชี้แจงอะไรเลยแล้วปรากฏว่าเมื่อวานที่กกต.ประชุมเขาก็เลื่อนนะก็คือยังไม่เลื่อนเรียกว่าไม่มีการยังไม่จบยังไม่ลงมติใดๆก็คือยังไม่มีการส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการมาประชุมกันต่ออีกวันนี้ก็ยังไม่จบนะไม่จบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมอีกครับประชุมยาวเลยฮะ3 วันทีนี้ฝั่งของคุณวิษณุกันบ้างครับน้องเทคครับก็รองวิษณุนะครับรองนายกรัฐมนตรีครับนายวิษณุเครืองามเนี่ยก็ได้พูดถึงแนวทางนะครับบอกว่าหากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับปมพิธาถือหุ้นสื่อไว้พิจารณารัฐสภาเนี่ยต้องตกลงกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะฮะลองฟังประเด็นนี้ดูครับควรจะทำยังไงมันไม่ใช่ข้อกฎหมายนะครับมันก็เป็นเรื่องความเห็นทางการเมืองของแต่ละฝ่ายซึ่งก็มีจุดยืนที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ว่ากันเองโดยเสียงของสภาคือถ้าศาลให้อยู่แต่ละที่มันก็เหมือนกับมีมลทินแล้วย้อนกลับไปสู่คำตอบเดิมว่านักวิชาการหรือใครก็ตามแม้กระทั่งผมหรือใครก็ตามพูดมันก็ไม่มีผลอะไรมันอยู่ที่ประธานรัฐสภากับสมาชิกรัฐสภาเองแต่เพื่อความเหมาะสมควรจะเลื่อนโหวตนายกไปก่อนผมไม่ควรออกความเห็นอันนั้น ถามว่าควรเลื่อนไหมไม่ออกความเห็นครับก็อยู่ที่ประธานรัฐสภาและสมาชิกเนี่ยจะต้องหารือกันว่ามีความเห็นอย่างไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้อกฎหมายแต่เป็นความเห็นทางการเมืองของแต่ละฝ่ายมีทั้งจุดยืนที่เหมือนหรือแตกต่างกันคือต้องไปตกลงกันเองว่าถ้าสมมติมีการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับปมพิธาถือหุ้น ITV ไว้พิจารณาเนี่ยจะเลื่อนการโหวตนายกไหมหรือไปต่อไหมไปคุยกันเองครับในขณะที่ทางด้านคุณสมชายแสวงการซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ก็บอกว่าสวทุกคนนั้นเนี่ยโหวตก็จะใช้ดุลพินิจเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของทุกคนย้ำหากประเทศเกิดวิกฤตนั้นก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็บอกว่ากกต.นั้นควรที่จะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญชี้คุณสมบัติของนายพิธาโดยเร็วคือทางด้านคุณสมชายนั้นเนี่ยบอกว่ากระแสข่าวที่บอกว่าสว 90% จะงดออกเสียงโหวตนายพิธาเป็นนายกคุณสมชายบอกว่าเชื่อว่าสวเนี่ยจะใช้ดุลพินิจต่อบ้านเมืองและประเทศชาติรวมถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเลือกนายกไม่ได้เลือกในระบบประธานาธิบดีแต่เราเลือกที่รัฐสภาเป็นผู้เลือกดังนั้นต้องคำนึงการทำหน้าที่หลังจากที่ได้รับเลือกด้วยหากทำงานไม่มีปัญหาก็เลือกแต่หากมีปัญหาพาประเทศไปสู่วิกฤตพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินสว250คนต้องรับผิดชอบร่วมกันคือถ้าโหวตไปแล้วเนี่ยไอ้นายคนนี้จะไปพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเนี่ยสวก็ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วแบบเฮ้ยฉันลอยตัวแล้วโหวตให้ก็จบกันไปนะแต่มันมีสวบางคนให้ความเห็นทำนองนั้นนะฮะก่อนหน้านี้นะคุณสมชายก็บอกว่าดุลพินิจของสวในการเลือกนายกว่าใช้เกณฑ์เหมือนกับการเลือกองค์กรอิสระครับแล้วการรับผิดชอบนี้ทุกท่านก็เป็นผู้อาวุโสมันต้องรับผิดชอบถึงคนไทย67ล้านในระยะต่อจากนี้ระยะยาวด้วยนะครับเราคงไม่ผีผามที่จะบอกว่าเราเลือกเพราะอะไรเพราะชอบเพราะไม่ชอบผมคิดว่าสวพิจารณามากกว่านั้นลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับเหมือนที่สวตรวจสอบคุณสมบัติพฤติกรรมทางจริยธรรมมันลึกกว่าคุณสมบัติที่เขาได้เป็นกรรมการองค์กรอิสระพฤติกรรมทางจริยธรรมมันมีตั้งเยอะเลยที่จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยไปทำหน้าที่แล้วมันไม่น่าไว้วางใจอ่ะสมมติให้ไปทำหน้าที่กกต.ทำการเลือกตั้งโอ้คุณคนนี้ไม่น่าจะทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ก็จะไม่เลือกท่านถูกไหมสวก็ไม่ให้ความเห็นชอบไปเลือกท่านเป็นกรรมการปปช.โอ้ท่านนี้ดูแล้วมีพฤติกรรมสอบไปในแววทุจริตสวก็ต้องไม่ให้ความเห็นชอบเช่นกันครับการให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องใช้มาตรฐานเนี่ยแหละครับนะครับส่วนแต่ละท่านจะใช้ดุลพินิจลึกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าแต่ละท่านเก็บข้อมูลมาตลอดนะครับแล้วก็จะประกาศในวันที่13ว่าเขาตัดสินใจอย่างไรทีนี้นักข่าวเนี่ยถามว่าแล้วส่วนข้อเสนอของสวในกรณีที่ไม่สามารถส่งชื่อนายพิธาโหวตซ้ำรอบ2เนี่ยหากรอบแรกไม่ผ่านคุณสมชายบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้กำหนดนะกรณีดังกล่าวเป็นการหารือลับในวงเล็กเพราะสวกังวลว่าโหวตรอบแรกไม่ได้แต่โหวตรอบครั้งที่2กลับได้หากมีผู้ยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ตรงนี้มันจะเกิดปัญหาตามมานะฮะทีนี้ถามว่าแล้วคะแนนโหวตของสวเนี่ยจะเป็นการทำให้มีการพลิกขั้วรัฐบาลหรือไม่คุณสมชายบอกสวไม่ยุ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องละการเมืองต้องไปตกลงกันว่าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นนายเศรษฐาจะเป็นแพทองธารชินวัตรนะครับหรือเป็นคุณอนุทินชาญวิรากูลพลเอกประยุทธ์คุณพีรพันธ์เนี่ยนะครับหรือว่าพลเอกประวิตรนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นเรื่องสวไม่ยุ่งคุณจะเสนอใครมาไม่รู้เรามีสิทธิ์ที่จะโหวตหรือไม่โหวตเพราะเขาจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติสวคือต้องใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบคุณสมบัติทีนี้เมื่อช่วงเบรกที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงว่าหมอชลน่านให้ข่าวว่าทางคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนจากก้าวไกลไปได้ระบุจำนวนตัวเลขสวออกมาว่าตกลงแล้วได้กี่คนเนี่ยนะฮะน่าจะไปสอดคล้องกับครูหยุยแล้วครับสววันลบตั้งคณานุรักษ์นะฮะโพสต์ Facebook ออกมานะครับบอกว่าเพื่อความชัดเจนนะครับตามนี้เลยครับสอบถามทุกคนในภาพมาแล้วคือมันมีข่าวแบนเนอร์นี้ออกมาเห็นไหมฮะว่ามีสว20คนมีสว20คนเนี่ยนะครับที่จะโหวตให้กับนายพิธาและหนึ่งในนั้นก็มีครูหยุยชื่อด้วยครูหยุยบอกว่าเนี่ยโทรเช็คกับทุกคนในภาพมาแล้วตัวเลขปั่นจนข่าวเอาไปลงเนี่ยว่ามี20แท้จริงแล้วคือ10ห่างกันครึ่งหนึ่งครับ ส่วนสว.สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์คือผมเห็นแกโพสแล้วแหละตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นในเชิงแบบธรรมะอะไรอย่างเงี้ยนะคนอ่านแล้วก็คนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วตกลงสว.สังสิทธิ์เนี่ยจะโหวตให้นายพิธาหรือไม่โหวตล่ะเอาอะไรกันแน่นะครับโพสชี้แจงอย่างนี้ครับบอกว่าการลงคะแนนเสียงของผมเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับผมการตัดสินใจของผมจึงไม่เป็นการส่งเสริมและไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้ความรุนแรงในหมู่ของประชาชนจะไม่สนับสนุนให้มีการข่มขู่คุกคามและบีบบังคับด้วยกำลังหรือจิตใจด้วยวาจาและทุกรูปแบบของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะการกระทำดังกล่าวดังที่ปรากฏในประวัติศาสตร์การเมืองทั่วโลกแล้วว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบอบการปกครองที่ใช้อำนาจเผด็จการและใช้ความรุนแรงโดยไม่ยอมรับสิทธิในอัตวินิจฉัยของตนเองปัจเจกบุคคลที่จะสามารถกำหนดเส้นทางเลือกชีวิตและอนาคตของตัวเองและของสังคมโดยส่วนรวมได้คือเอาอย่างนี้คือแกโพสต์ยาวสรุปแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยสว.สังสิทธิ์เนี่ยจะโหวตให้นายพิธาหรือไม่โหวตให้แต่ว่าก็คือย้ำเนี่ยนะครับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับก็คือในการตัดสินใจของตัวเองนั้นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งแต่พออ่านในเนื้อในมันก็แปลกๆอยู่นะเนี่ยทีนี้เนี่ยครับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมวันนี้เนี่ยก็ไปที่ศาลนะไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์กรณีคุณช่อฟ้องคดีเมเดย์คุณเอกปรากฏว่าวันนี้ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องนะครับก็ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องนะครับซึ่งคุณหมอวรงเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของการโหวตเลือกนายกเนี่ยก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยเชื่อว่าสวเนี่ยจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีผู้ที่เลือกมานั้นต้องไม่สร้างปัญหาให้ประเทศโดยมารยาทแล้วก็ควรจบตั้งแต่วันแรกถ้าไม่จบถือว่าตกรอบคือวันแรกถ้าเลือกนายพิธาไม่ได้เนี่ยไม่ก็ถือว่าตกรอบแล้วต้องมีสปิริตไม่ใช่ถูไถไปเรื่อยยัตติไหนตกไปแล้วก็ตกไปเอาม็อบมากดดันเนี่ยก็ทำให้เกิดผลเสียแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยครับสวเนี่ยจะต้องดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าผู้ที่เลือกมามีเหตุที่จะสร้างปัญหาให้กับประเทศหรือไม่โดยเฉพาะมาตรา112การล้มล้างสถาบันการปกครองแบ่งแยกแผ่นดินไอ้ตรงนี้แหละมันเกิดปัญหาสวเขาเลยก็ต้องคิดหนักหน่อยนะเช่นเดียวกับทางด้านท่านทูตนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินนะครับก็บอกว่าสวหรือสภาสูงมีหน้าที่กลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำให้ประเทศนั้นเล่นไปข้างหน้าโดยไม่มีปัญหาภายหลังผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นจะต้องไม่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือมีพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อสถาบันหลักของชาติอย่าอ้างเสียงชนะการเลือกตั้ง14ล้านเสียงซึ่งไม่ใช่ฉันทามติของคนทั้งประเทศซึ่งเขาก็ไม่ได้เลือกเพราะการจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องผ่านองค์ประกอบต่างๆรวมถึงความเหมาะสมคุณสมบัติและพฤติกรรมส่วนตัวประกอบสว.ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยเป็นหัวหน้าองค์กรระดับท็อปสุดเป็น CEO ประสบความสำเร็จมีผลงานโดดเด่นมีประวัติการศึกษาดีหลายคนเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลจบฮาร์วาร์ดจบออกซฟอร์ดจบ MIT หลายคนพูดได้หลายภาษาอย่าไปดูถูกเขาถ้าไม่รู้จักประวัติเขาปล่อยให้สว.เขาใช้วิจารณญาณเขาเองเถิดอย่าใช้วิถีแบบนักเลงอันธพาลขู่บังคับเขาเลยนี่ก็ตอนนี้นะเอาเป็นว่ามีอยู่2ปมร้อนนะครับที่เป็นชนะติดหลังนายพิธาอยู่นะครับทบทวนอีกทีหนึ่งก็คือ1ปมที่นายเรืองไกรนะครับลีกิจวัฒนะเนี่ยไปส่งสารไปยื่นต่อกกต.นะครับให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4นะครับกรณีถือหุ้นไอทีวีปมที่2นะครับกรณีนายธีรยุทธสุวรรณเกศรอดีตทนายความพระพุทธอิสระนะครับยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าด้วยการกระทำของนายพิธาและพรรคก้าวไกลนะครับที่เดินหน้าจะแก้ไขมาตรา112แล้วก็ใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่องมานะฮะจนล่าสุดเนี่ยนางสาวนารีตันทัศเสถียรอัยการสูงสุดมีการลงนามในหนังสือตอบกลับไปที่ศาลละแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนทราบนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องจับตาดูเพราะอันนี้แหละจะเป็นสิ่งสำคัญเลยในการวัดใจกลุ่มสว.ที่ออกมายืนยันจุดยืนว่าจะโหวตให้กับนายพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะวินิจฉัยออกมาว่านายพิธาเนี่ยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยมีความผิดจริงอ้าวแล้วสว.ยังจะโหวตให้อีกเหรอฮะซึ่งมันยังไม่ชัดเจนอันนี้แหละรอ ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store